ให้มันมานี่ก่อนให้มันมานี่โอเคเราโชคดีมากที่เราเกิดตรงหน้าตรงซูเปอร์มาร์เก็ตพอดีนะฮะท่านผมรู้สึกว่าเหมือนที่นี่เหมือนโดนโดไปแล้วผมขอยืนใช้คำของแคสเกมคนอื่นนะเพราะว่าไม่รู้มันจะใช้คำไหนแล้วอะมันหายหมดแล้วอะใครเอาไปหมดวะได้มาวะโอ้ได้ประโยชน์มากอะดูอ๋อแต่มาได้ปืนวะคูเกอร์มีกระสุนไหมโอเคยังพอมีกระสุนอยู่ปืนเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคคุณต้องฟังเสียงนิดนึงมีโน้ตตรงนี้ด้วยโอเคนี่จะเป็นเซิร์ฟตรงเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเนี่ย Mountain Cast ว้าวเรามาไกลมากอันเนี้ยโอเคผมจะแสดงให้ดูว่าเวลาเล่นยังไงนะฮะถ้าคุณสมมติว่าคุณไม่เจอของเลยไม่ออกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ซะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์แต่มันก็ไม่เหมือนกันแหละเอาจริงๆ คือเวลาเล่นเกมวอร์เซียมันต้องลุ้นด้วยว่าเราอ่ะจะโผล่ตรงไหน2โผล่แล้วเจอใครนั่นแหละสำคัญถ้าซอมบี้โอเคยันทอทำหนาววิ่งหนีได้แต่แบนดิตเอาไงล่ะสู้ตายฮะแล้วแบนดิตแบบปกติมันไม่ค่อยจะมีคนโซโล่เท่าไหร่อ่ะถ้าโซโล่โอเคยังคือโอกาสถ้าเรามีปืนนะ 50-50 เลยโอกาส 50% ที่เราจะยิงโดนมันแล้วก็ฆ่ามันได้แต่อีก 50% คือมันยิงฆ่าเราได้โอเคป่ะ แต่ถ้ามันมากลุ่มอ่ะถ้าคุณวิ่งหนีได้แล้วก็หาที่หลบได้ disconnect ฮะมันไม่ไหวหรอกต่อให้คุณมีปืนเป็นกองคุณมาช่วยคุณอะไรไม่ได้หรอกพอเราปีนปืนกระสุนอีกหรือว่าแม้แต่ว่าคุณจะมีสไนป์นะถ้าคุณมีสไนป์คุณก็โชคดีไปถ้าคุณเจอสไนป์แหล่งต่างๆที่มีสไนป์เหรอเป็นคำถามที่แปลกๆนะมันแทบจะหายากมากๆสำหรับวอลซีนะแต่ถ้าคุณเจอได้คุณต้องรักจริงชีวิตอะหรือไม่ก็คุณอะต้องวิ่งกลับไปหาเก็บไปที่วอลหรือว่าที่เก็บของเลยถ้าคุณไม่กลับไปนะไม่ดิคุณอาจจะเสี่ยง 50% คุณอาจจะเสี่ยงมากกว่าที่จะโดนคนอื่นฆ่าตายก่อนหรือเป็นแต่ว่าคุณจะใช้มันนะให้ดีๆทำมาแดงจังวะชิบหอยเหี้ยแดงชิบหอยเลยมีปืนไหมอ่ะมีแต่โน้ตกับหมวกแล้วก็หมวกสมัยนี้มีแต่หมวกไงท่านอ๋อกระเป๋าลักกี้ลักกี้ลักกี้มินเดียมแพ็คโอ้ยดี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 โอเคฮึปืนอะไรอ่ะมันซ่อนอยู่หลังนี่เยี่ยม50นัดเยี่ยมนะฮะ เยี่ยมโอเคเราค่อยจะวิ่งเข้าไปประชนพวกเนาะแล้วกันนะแล้วแค่เราเปลี่ยนปืนก่อนโอเคคือที่ผมเล่นตัวนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมจะไม่เสี่ยงอะถ้าผมเสี่ยง
ก็อาจจะตายแล้วโอเคทิ้งนักใช้นี่ก่อนขิบแล้วก็ทิ้งนี่ป่ะติ๊ตึงเราไปไหนดีอ่ะโอเคเดี๋ยวกระตุกอะไรวะโคกระตุกเลยเสร็จเราไปเพลงคิลเลอร์ป่ะวะไข่โอ้เหี้ยโอเคเรามีแบนเอ็ดอยู่โอ้ยังพอช่วยทำนาวกูอยู่ได้อยู่ตอนนั้นมีที่ไปป่ะโอเคคือซอมบี้เยอะมากหลังจากที่รับลมแพทใหม่นะโอเคเราจะไปยังก๊อบบินพีคแล้วกันนะเราก็พุ่งไปเลยนั่นเราได้ปืนแล้วเราก็พุ่งไปทำนั้นเลยโอเคพยายามอยู่ในป่าไว้ดีกว่านะฮะถ้าคุณไม่อยากตายเร็วยิงสักกี่คนวะ39คนไม่รู้ว่าอุ้ยเหี้ยขอโทษครับเผลอยิงไม่อะไรหรอกอย่างนั้นเอาไปขู่บ้างริเวอร์พาสไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นักนะแต่เป็นแหล่งชุมนุมได้โดยสบายๆเพราะว่าไม่ค่อยมีคนผ่านทางนี้เพราะอะไรหรือเปล่าไม่มีของแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้ตัวนี้เล่นนะเพราะว่าถึงตายผมก็ไม่เสียดายของหรอกเอาจริงๆไอ้ที่เสียดายคือทางตัวหลักนะฮะเพราะว่าผมมีทั้งไซเรน2มีที่จับปืนเป็นแอคเซสซอรี่ของปืนนะฮะที่ผมชอบที่สุดแล้วก็มี AK AKM ที่ผมจำได้ตอนนี้ AKM. ผมก็ผ่านมาครึ่งทางของ Devil Pass ละคุณต้องเช็คแมปตลอดเวลาแต่ถ้า DC อ่ะคุณต้องไปหาคุณต้องไปหาแมปก่อนก็เป็นแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นเวลาคุณเกิดมาคุณเขาจะให้อะไรมานะอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์นี้ตอนเกิดมาคุณเขาจะให้ขนมมา1ถุงน้ำา1ขวดแล้วก็ไฟฉาย1กระบอกนะเอาไปทุบหัวพวกซอมบี้ซึ่งก็รู้อยู่ว่าซอมบี้ตรงนี้มันค่อนข้างจะเก่งแล้ว มันวิ่งได้แล้วแถมชิบหายด้วยเวลาบางที่บางจุดสับเกมนี้นะคุณต้องตาไวมากไวแบบคือแบบเหมือนแมงสาบอะคือเหมือนเจอแมงสาบอะไรประมาณนั้นอะเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะวิ่งผ่านคุณไปหรือว่าใครจะวิ่งผ่านหรือว่าคุณวิ่งผ่านอะไรไปนะคุณต้องตาไวมากไม่ว่าจะเป็นซีวิเลียนหรือว่าแบนดิตก็ตามหรือว่ายิ่งโดยเฉพาะแบนดิตนะคุณต้องตาไวกว่าปกติด้วยโอเคอย่างที่ผมอย่างที่คุณรู้กันนะผมตายมาหลายรอบมากจนไม่รู้จะดัดเด็กเขายังไงผมก็เลยใช้หลักการดูที่ว่าถ้าผมถ่ายแล้วตายถือว่าเด็กเขานะฮะแต่ถ้าไม่ถ่ายคือไม่ถือว่าไม่นับเด็กเขาโอเคเดี๋ยวค่อยหายทีแล้วกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็จะพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตัดต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อให้คุณเบื่อหน่ายกับชีวิตการเล่นของผมนะเพื่อให้คุณสะดวกต่อกันด้วยถ้าไม่มีนี่ผมมาเสียเที่ยวเลยนะเนี่ยงงว่ะบ้าปกติมันก็จะมีให้ไม่ใช่หรอหรือเขาไม่เปิดให้เลยวะเซิร์ฟนี้เขาไม่เปิดหรือเปล่ากล่องโอเคเราวางแผนก่อนว่าเราจะไปไหนต่อดีคอมพาสซิตี้ไหมหรือกลับไปที่เดลต้าพีคดีมาอย่าเสี่ยงเลยจุดเสียงเยอะเนาะคอมปาซิตี้เหรอมีของกินเล่นทั่วไปนั่นเราจะอ้อมเรายังไม่ผ่านคอมปาซิตี้ก่อนนะกันนะแล้วก็ไปยังออกมาเทนดูถ้าคุณยังมีเวลาพอนะคุณก็แค่แบบว่าส่องก่อนส่องคือหามุมสูงๆไว้ส่องจนกว่าจะเห็นจนกว่าจะเห็นคนพอเห็นคนปั๊บก็แล้วแต่คนอะว่าจะตัดสินใจยังไงว่า1ก็คือบุกเข้าไป2ก็รอจนกว่าจะมีใครไปยิงมันหรือว่ามันรีบวิ่งออกจากเมืองนั้นก่อนนะคือรีบอะรีบคือออกจากเมืองไปก่อนรอนั่นแหละถ้าคุณกลัวตายจริงแต่ถ้าคุณมีปืนก็แล้วแต่คนอะว่าจะคุณจะรอหรือเปล่าหรือจะไม่รอถ้าไม่รอคุณก็บุกแม่งเลยแต่ถ้าคุณรอก็แล้วแต่คุณแล้วคุณรอคุณก็ต้องรอจนกว่ามันจะออกไปจากเมืองต้องระวังให้ตัวแล้วพอมายันที่ออมมาเทนแต่ยิงออมมาเทนมันมีปืนไงคือห้องมันเสร็จประสานเป็นสินค้ามันดาวไม่ได้ออกด้วยว่าที่ไหนจะมีอะไรบ้างยิ่งคอมปาวคือผมไม่อยากเข้าคอมปาวซิตี้อ่ะเพราะว่า
มันมีของเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันก็ซอมบี้ก็เยอะนะซอมบี้เยอะไม่พอแล้วสังอะไรพวกมันเดี๋ยวมันสามารถจับสังเกตได้ง่ายว่าเฮ้ยมีคนมานะอะไรประมาณนั้นนะไม่อยากเจอคนเลยวะเจอคนแล้วแบบไอ้เหี้ยเสียงสูงชิบหายถนนนะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือหลีกเลี่ยงเลยนะฮะหลีกเลี่ยงแบบจริงจริงจังๆอ่ะหลีกเลี่ยงเลยนะฮะเพราะว่ามันโล่งแล้วก็เป็นจุดสังเกตและเป็นเป้ายิงได้ง่ายนะเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนวิ่งผ่านมานะผมเห็นชัดเจนแล้วผมก็วิ่งลงไปฆ่าเลยถ้าผมมีคนมันยังไม่สังเกตเราเฮ้ยไอ้เหี้ยพูดจริงปะเนี่ยถ้ากระเป๋าหนักด้วยแบนดิตชัวร์ไปนู่นแล้วเออจบนะคะจบนะคะเย้สบายใจโอ้กูไม่น่ายิงเลยอย่างที่ผมเห็นนะคือเลือดเราเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะแล้วยิงทีนึงอ่ะมันคาดโดน2นัดมันก็หวบแล้วอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยใจกูเต้นชิบหายเลยโอ้